ราวที่กลายเป็นหัวข้อวิพากษ์วิจารณ์กันแบบนี้นะคะมีการพูดถึงเรื่องของร้านลาบอุบลป้าแดงค่ะร้านลาบอุบลป้าแดงที่กลายมาเป็นต้นเหตุของเรื่องราวของการเบ่งของการกลางทั้งหมดของอัยการคนนี้เป็นยังไงล่ะไปดูสิแสงสีเสียงแบบนี้เพราะว่าอยู่ในพื้นที่ถนนนะคะบางแสนสาย2เขาบอกว่าจะตรงแยกไฟแดงพอดีนะคะแยกไฟแดงดังกล่าวนี้ก็คือเป็นแยกถนนข้าวหลามตัดกับถนนสาย2นั่นเองค่ะอันนี้สาขา5มีดนตรีกล่อมแบบนี้ด้วยนะคะเป็นอะคูสติกนะคะเป็นดนตรีฟังสดสบายสบายและนี่ก็คือคุณเจ้าของร้านโซนหนุ่มไฟแรงค่ะคุณชวลิตรอบโลกหรือคุณตุนะคะท่ามกลางแขกเรือแล้วก็ลูกค้าที่มานั่งกินอาหารนั่งทานอาหารนั่งทานลาบโดยเฉพาะลาบนั้นก็คงจะเป็นลาบเป็ดนะคะหรือจะเป็นลาบลูกหรือจะเป็นลาบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ทานกันด้วยความอร่อยอร่อยค่ะคุณตุบอกอย่างนี้เลยบอกว่าโอ้โหตั้งแต่เกิดเรื่องเกิดราวนี้ขึ้นโด่งดังยิ่งกว่าเอาบรรดาศิลปินทั้งหลายมาโปรโมตร้านซะอีกโอ้โหสุดยอดผู้คนหลั่งไหลกันมากินลาบกันที่ร้านลาบอุบลสาขา5กันคึกคักมากมายเลยทีเดียวมีทั้งลูกค้าใหม่ลูกค้าใหม่ก็คือว่าฟังจากข่าวฟังจากกระแสโซเชียลแล้วก็เลยตามมากินดูซิว่าจะอร่อยจริงไหมถ้าไม่อร่อยจริงนั้นอัยการก็คงจะไม่พาอยากจะให้ตำรวจนั้นพามากินร้านลาบนี้หรอกนะคะในขณะเดียวกันก็ยังมีลูกค้าเก่าที่ติดใจในรสชาติก็ยังคงมาทานอาหารกันอ๋อท่านนี้นะคะคุณตุท่านนี้ที่เป็นคนหนุ่มไฟแรงนั่นเองนะคะก็ทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ก็เลยทำให้ร้านลาบอุบลนั้นขายดิบขายดีเป็นพิเศษอย่างที่คุณตู้บอกอะค่ะบอกว่าโอ้โหขำๆนะคะก็คือว่าดาราศิลปินนักร้องดังๆมานะคะยังไม่โด่งดังเท่ากับอัยการกลางที่ทำให้ร้านดังขึ้นมาเลยแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ถามถึงเคล็ดลับของการที่ทำให้ร้านลาบใช่น้องเสื้อเขียวด้วยหรือเปล่าฮะที่เป็นกระแสแล้วก็ที่ทำให้คนเข้ามากันเยอะไม่ทราบเหมือนกันต้องถามคุณสุวิทย์นะคะใช่ค่ะใช่ค่ะเชียร์เบียร์กระแสที่ทำให้ร้านลาบแห่งนี้โด่งดังนั้นคุณตู้บอกว่าเอาล่ะเรื่องข่าวก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่ส่วนหนึ่งนะคะก็คือการที่ร้านนี้เป็นร้านที่ขายอาหารอร่อยค่ะราคาไม่แพงแล้วก็แม้ว่าคนจะแน่นแค่ไหนแต่การให้บริการของเขานั้นสม่ำเสมอสม่ำเสมอที่ว่าก็คือว่าไปนั่งรอไม่นานคนเยอะยังไงก็ตามนี่นะคะถึงเวลาปุ๊บอาหารทยอยมาทยอยมาทยอยมาได้ทานกันทั่วหน้าไม่ต้องหิวหิ้วท้องรอเลยนะคะแล้วก็ราคานั้นก็จ่ายในราคาที่ไม่แพงนะที่สำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือว่าคุณตู้บอกว่าอัธยาศัยของเจ้าของร้านต้องดีด้วยต้องลงไปพบปะลูกค้าต้องเดินไปพูดคุยกับลูกค้าทุกโต๊ะเลยนะคะเมื่ออัธยาศัยดีให้บริการดีประกอบกับอาหารอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะก็เลยทำให้ร้านลาบแห่งนี้โด่งดังกันไปใหญ่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าวันนี้ออกข่าวไปอีกแล้วเนี่ยนะคะจะดังจนถึงขนาดที่ว่าร้านแน่นหรือเปล่านะคะคุณตู้จะสามารถรองรับกับลูกค้าที่จะเพิ่มขึ้นอีกไม่รู้เท่าไหร่นี้ได้หรือไม่อย่างไรนะคะไปฟังเสียงคุณตู้ค่ะก็มีแซวๆบ้างนะครับตามโลกโซเชียลที่เขาทำการ์ตูนล้อเลียนมาเนี่ยครับก็แซวๆบ้างว่ามาไม่ถูกอะไรเงี้ยครับก็ดีนะครับจากที่ร้านเราวันธรรมดาคนไม่เต็มวันนี้ก็ลูกค้าเต็มเร็วตั้งแต่เย็นนะครับเพราะเมนูเด็ดเราเยอะนะครับหลายเมนูเลยนะฮะก็จะมีเรื่องของย่างนะครับที่เราเด็ดสุดนะครับจะเป็นลาวนมหมูย่างนะครับคอหมูย่างนะครับแล้วก็ประเภทลาบก็เด็ดหลายเมนูนะครับมีครับลูกค้าเพิ่มขึ้นมาหลายวันแล้วครับตอนนี้ครับตั้งแต่กลางวันนะครับแล้วก็ยอดขอเป็นเพื่อนใน Facebook ผมนะครับก็เยอะขึ้นแล้วก็มียอดเช็คอินที่ร้านเยอะขึ้นนะครับเป็นกระแสนะครับเขาก็ถือว่าเป็นผลได้เหมือนกันนะครับ